ค่ะสมมติว่าอยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อมือเช่นข้อมือพลิกหรือว่ากระดูกข้อมือเคลื่อนนะคะคุณจะทำอย่างไรค่ะวันนี้เรามีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เองมานำเสนอนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเรามีเคาน์เตอร์เพนครูนะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มาคลายกล้ามเนื้อได้นะคะเรามาบีบใส่บริเวณที่เราปวดบีบใส่แล้วเราถูถูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อยาจะซึมเข้าผิวหนังเรานะคะถูไปเรื่อยๆเลยเราจะไม่นวดไม่คึงนะคะเราจะถูไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มรู้สึกเย็นแล้วนะคะถ้าเริ่มรู้สึกเย็นแล้วเราหาผ้าที่เป็นเศษผ้าหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้นะคะมาพันข้อมือเราเริ่มพันที่ข้อก่อนนะคะพันที่ข้อเสร็จแล้วเราก็อ้อมมาตรงนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แล้วก็พันสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพันไปเรื่อยๆเราจะไม่พันแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าพันแน่นมากเราจะเป็นการบีบเส้นเลือดเราพอผ้าใกล้หมดนะคะเราพันผ้าพันเสร็จแล้วแล้วก็เหน็บนะคะนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องถึงมือหมอนะคะค่ะขอบคุณค่ะ